มาที่ข่าวต่อไปอย่างที่พี่เอกกี้โปรยเอาไว้ตอนแรกนะคะข่าวของพี่ปุ๋ยพรทิพย์ณฮิรัญกนกค่ะแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ต้องอพยพออกจากคฤหาสน์หรูที่เมืองมอนเตซิโต้ค่ะเขตซานตาบาบารานะคะรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างด่วนเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่มาเคาะประตูเลยอะโทรมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่โทรมาเคาะประตูมาเคาะประตูแล้วว่าอพยพด่วนโอ้โหนี่ต้องตกใจป่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเอาไฟไหม้ป่าไงพี่ปุ๋ยนะคะเขาก็โพสต์ภาพใน IG แล้วก็มีแคปชั่นนะคะบอกว่าจากกลุ่มควันหนาแล้วก็เท่าฐานที่ปกคลุมพวกเราถูกสั่งให้อพยพออกจากบ้านที่รักของพวกเราในมอนเตซิโตขอสวดภาวนาให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเพื่อนๆในชุมชนนี้ปลอดภัยค่ะแล้วก็เวลาต่อมาก็ไปโพสต์อีกนะคะแล้วก็มาแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับกำลังใจพวกเราปลอดภัยดีแต่โชคร้ายที่บ้านของเราที่ซานตาบาบาร่าถูกปกคลุมไปด้วยเท่าฐานแล้วก็ควันพิษโอ้โหก็เป็นไฟป่าเนาะหวังว่าจะไม่ถูกไฟไหม้มันน่าตกใจมากตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนที่น่าตกใจมากตอนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาเคาะประตูบ้านแล้วบอกว่าให้พวกเราอพยพเดี๋ยวนี้แล้วมันรู้สึกเหลือเชื่อมากเมื่อคุณมีเวลาแค่ไม่กี่นาทีในการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตครับน่าประหลาดใจมากในนาทีนั้นสิ่งของทุกอย่างนั้นไม่สำคัญเลยคุณได้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพครอบครัวมิตรภาพและความทรงจำที่อยู่ในหัวใจของเราโอ้โหโพสต์ไว้ดีมากนะคะแล้วก็สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในภาคใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในขั้นรุนแรงแล้วก็ยากต่อการควบคุมค่ะก็เลยส่งผลต่อให้ประชาชนเนี่ยจะต้องอพยพทันทีอย่างที่เรารายงานไปทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดีเนอะไฟป่าดับลงไปคือเรานึกภาพไม่ออกนะแต่พอเข้าไปดูในภาพข่าวเราไฟป่าไงมันคอนโทรลยากไงคือเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่แต่แข่งกับไฟป่าเนาะนะฮะ